ผู้ชมอยากให้ดูท่าทีของเพื่อไทยเพราะว่าตอนนี้เกมไปอยู่ในมือของเพื่อไทยแล้วจะจับมือกับใครอะไรยังไงล่าสุดทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองคุณหมอชลน่านสีแก้วยังยืนยันบอกว่าตอนนี้ยังรอนัดหมายจากก้าวไกลอยู่และยังจับมืออย่างเดียวแน่นกับก้าวไกลอยู่นะฮะรอนัดหมายจากก้าวไกลในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้และคุณหมอชลน่านบอกด้วยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นข้อบุกมัดในอนาคตแต่ข้อบังคับดังกล่าวอยู่ในมาตรา272หากเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวได้ผลผูกพันก็อาจจะลดลงนะครับก่อนที่วันที่27กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้ง8พรรคร่วมก็ต้องนัดหารือกันก่อนก็รอนัดหมายอย่างเป็นทางการของ8พรรคอีกครั้งนะครับซึ่งอาจจะมีการหารือกันในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ส่วนจะเสนอใครเป็นนายกเนี่ยยังไม่สามารถฟันธงได้อยู่ที่การหารือเป็นหลักเบื้องต้นเลขาธิการพรรคทั้ง2พรรคก็ได้คุยกันแล้วนะครับนักข่าวก็ถามว่าเมื่อถึงคิวเสนอแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยกลัวจะซ้ำรอยกับคุณพิธาหรือเปล่าถ้ารายชื่อที่เพื่อไทยนำเสนอไม่ผ่านนี่กลัวไหมคุณหมอชนน่านยอมรับบอกว่าเมื่อข้อบังคับถูกวินิจฉัยอย่างเช่นเมื่อวานก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเพื่อไทยเองก็ถกกันลำบากนะฮะถ้ากรณีได้มีโอกาสเป็นแกนนำนะครับทั้งนี้ก็ยอมรับว่าถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายก็ยากจะผ่านด่านนี้ไปได้เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำที่ต้องหาความมั่นใจว่าการเสนอชื่อใหม่ในครั้งนี้จะผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะว่าคงไม่มีใครอยากรบในสมรภูมิที่รบแล้วแพ้เราเสียองคนเราไปด้วยทางคุณหมอชลน่านบอกแบบนี้นะแล้วบอกว่าถ้ามีคนเดียวแล้วเสนอซ้ำไม่ได้ก็จบนะส่วนกระแสข่าวที่ว่าถ้าเพื่อไทยเสนอชื่อแคนดิเดตของพรรคเนี่ยเป็นนายกในการประชุมวันที่27นี้แต่ว่ายังจับกับก้าวไกลแล้วไม่ผ่านด่านสว.แล้วก็ส.ส.รัฐบาลเดิมล่ะคุณหมอชลน่านบอกว่าส่วนตัวมองว่ายังเป็นแค่กระแสข่าวก็ต้องพิสูจน์ว่าข่าวนั้นจริงไม่จริงแล้วก็ย้ำว่าหลักการชนะไม่ได้กำหนดว่าจะมีพรรคก้าวไกลหรือไม่เพราะว่าวันนี้กรอบยังคงอยู่ใน8พรรคร่วมจับมือกันอยู่ยังตอบไม่ได้ทิศทางในอนาคตเรื่องของการโหวตขอให้ไปถึงจุดนั้นก่อนถึงจะบอกวิธีคิดนะฮะนักข่าวก็ถามว่าหลังจากนี้การทำงานของ8พรรคร่วมจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าแกนนำของก้าวไกลก็ไม่พอใจการทำงานของประธานสภาเมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านยอมรับว่าตัวท่านเองบอกก็ไม่พอใจเหมือนกันแต่เมื่อมติออกมาก็ต้องยอมรับอนาคตต้องคุยกันจริงจังเมื่อจะมีการแก้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานสะท้อนว่าเสียงข้างมากไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมนะครับนักข่าวก็ถามย้ำว่าเอ๊ะหลังจากนี้กระบวนการของรัฐสภาเนี่ยจะเกิดปัญหาอีกหรือเปล่าเมื่อไม่สามารถแยกได้ว่าระหว่างยัตติกับวาระเนี่ยนะฮะคุณหมอชลน่านบอกว่าเชื่อว่าในอนาคตจะมีปัญหาแต่ว่าบทเรียนครั้งนี้ก็จะปรับไปสู่การแก้ไขเพราะว่าข้อบังคับเนี่ยเกิดจากสมาชิกรัฐสภาแต่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับถ้าเรามีกำลังเราจะแค่100นะครับถ้าจะเอาชนะเนี่ยมันต้องทำให้เต็ม100หรืออย่างน้อยนี่80 90ใช่ไหมครับเพื่อจะชนะเนี่ยถ้าเรามีอยู่กำลังอยู่แค่นี้ไปรบเขาก็แพ้ผมว่าไม่ว่าใครอ่ะนะครับเจอสถานการณ์นี้ต้องคิดหนักต้องสร้างความมั่นใจว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปรบเนี่ยคุณมีโอกาสชนะอย่างไรต้องคิดอย่างนั้นนะครับยังไม่คิดครับในหลักการที่จะเอาชนะนี่มีก้าวไกลอยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่ได้กำหนดว่ามีหรือไม่มีครับแต่ขนาดนี้เรายังอยู่ใน8พรรคร่วมมีความเห็นจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่าทีของพรรคยังเหมือนเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนนะว่าไม่สามารถที่จะร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112และไม่สนับสนุนให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยค่ะตอนนี้นักข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยติดต่อมาบ้างหรือยังเพื่อเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้ติดต่อมานะคะอาจจะต้องให้สถานการณ์เดินต่อไปเรื่อยเพราะว่าฝั่งที่จัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันก็คือ8พรรคร่วมเมื่อถามว่าถึงทางตันมาถึงพรรคเบอร์3เบอร์4เนี่ยคุณอนุทินพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าขอให้ถึงเวลานั้นก่อนและยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกับทางพลเอกประวิตรนะคะยังไม่มีการประสานงานพูดคุยกันระหว่างพรรคการเมืองใดๆเลยค่ะทางพรรคภูมิใจไทยเราก็บอกอยู่แล้วว่าเรารักษามารยาทเราเล่นตามกติกามันยังไม่ถึงพรรคเบอร์3ถ้าจะถามเรื่องแนวโน้มเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหรืออะไรก็ต้องไปถามพรรคที่เขากำลังจัดตั้งอยู่ถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไปถึงทางตันเนี่ยพรรคเบอร์3กับพรรคเบอร์4เนี่ยคุณอนุทินก็พร้อม
ป็นนายกก็ให้ถึงวันนั้นก่อนนะฮะให้ถึงวันนั้นก่อนไอ้เรื่องพร้อมเป็นนายกหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นไปตามพรรคภูมิใจไทยก็เสนอชื่อผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นไงพอไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องรักษามารยาททางการเมืองไว้มีความเห็นจากทางคุณชวนหลีกภัยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตประธานสภานะคะบอกว่าขอให้ไปถามกับประธานสภากรณีรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าสู่กระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยอ้างอิงข้อบังคับการประชุมข้อ41และเห็นว่ากระบวนการหลังจากนี้ก็จะเป็นไปตามที่ประธานสภามีนัดไว้ค่ะว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนะคะเกิดพอเรามีรัฐสภามีมติไปอย่างนี้แล้วจะเป็นมาตรฐานไหมคะว่าท้ายที่สุดแล้วข้อบังคับการประชุมของสภานี่จะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญอีกคะเรื่องที่ถ้ามีปัญหาต่อไปก็ว่ากันต่อไปครับท่านคะถ้าเกิดสมมติมีการยื่นฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีมติสภาเมื่อวานนี้ค่ะที่ผมเห็นท่านจันทร์ได้นำให้ร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการจะได้ทำเรื่องนี้ครับท่านคะถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วศาลชี้ว่ามติเมื่อวานมีความผิดนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นมติของศาล